ความคิดของคุณก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งสวัสดีครับผมโจชัยพัฒน์วิสาสะจากเพจติ้งเดียวก็เปลี่ยนได้ครับความคิดของคุณก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งคุณเลือกปลูกอะไรมันก็จะโตขึ้นมาเป็นแบบนั้นถ้าคุณเลือกปลูกดอกทานตะวันมันก็จะโตขึ้นมาเป็นดอกทานตะวันอย่างแน่นอนใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเลือกปลูกเป็นวัชพืชมันก็จะต้องโตขึ้นมาเป็นวัชพืชอย่างแน่นอนไม่มีทางที่วัชพืชจะโตไปเป็นดอกทานตะวันได้เลยดอกทานตะวันก็เหมือนความคิดบวกแล้วก็วัชพืชก็เหมือนความคิดลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆหรือชีวิตคุณดีขึ้นคุณก็จะต้องเลือกปลูกแต่สิ่งที่มันดีๆนะครับถ้าคุณคิดว่าเรื่องที่ผมนำมาเล่านี้มีประโยชน์อย่าลืมบอกเล่ามันให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับคุณก็สามารถไปติดตามผมได้ในแฟนเพจที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribeให้ YouTube Channel ของผมด้วยนะครับที่ขึ้นด้านล่างนี้อยู่เหมือนกันแล้ววันนี้ก็ขอโชคดีครับแล้วก็สวัสดีครับ